ด้าน30องค์กรสงขลานะคะก็ได้ตื่นตัวเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยพิบัติประชุมเครือข่ายสงขลาสู้ภัยรองรับเหตุอุทกภัยเมืองหาดใหญ่วันเกิดเหตุเหมือนเชียงรายนะคะจากสถานการณ์โลกที่ทวีความรุนแรงมากกว่าปกติค่ะนายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมแถลงข่าวเครือข่ายสงขลาสู้ภัยเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยในพื้นที่เมืองหาดใหญ่โดยมีนายอรุณชัยสิริมหาชัยประธานเครือข่ายสงขลาสู้ภัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหาดใหญ่ภาคเอกชนสมาคมมูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า100คนเข้าร่วมณห้องประชุมชั้น2มูลนิธิทุ่งเสเซ่งตึงนายอรุณชัยสิริมหาชัยประธานเครือข่ายสงขลาสู้ภัยเปิดเผยว่าเครือข่ายสงขลาสู้ภัยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาคเอกชนประชาสังคมสมาคมมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ประกอบด้วยองค์กรความร่วมมือกว่า30องค์กรร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือเหตุสาธารณภัยโดยเฉพาะเหตุอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มความรุนแรงและจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมของทุกปีพร้อมกับพัฒนาระบบเตือนภัยและเผชิญเหตุขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อลดการเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุอุทกภัยใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการช่วยเหลือประชาชนขณะเกิดเหตุผ่านระบบเตือนภัยน้ำท่วม www หาดใหญ่ซิตี้climate.org ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะชาวอำเภอหาดใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงข้อมูลในการเฝ้าระวังน้ำท่วมทั้งการเตือนภัยและการปรับตัวรับมือกับภาวะอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเมืองแต่ละเมืองมีทรัพยากรหน่วยงานองค์กรสาธารณะที่เป็นต้นทุนจำนวนมากทั้งรัฐท้องถิ่นท้องที่วิชาการเอกชนประชาสังคมสื่อมวลชนแต่กระจัดกระจายต่างคนต่างอยู่หากสามารถผนึกกำลังร่วมมือกันเสริมพลังกันและกันจะเป็นพลังทวีคูณถักทอเป็นเครือข่ายดูแลกันได้ทุกสถานการณ์ครับการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราได้มาร่วมกันป้องกันก่อนนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะทำของเราทางภาคใต้เนี่ยก็14จังหวัดภาคใต้เนี่ยบางจังหวัดอาจจะรุนแรงนะครับก็ผมในฐานะเป็นประธานที่ดูแลสุขีภาคใต้และมูลนิธิต้องเสียเสียซึ่งเนี่ยก็ยินดีนะครับว่าได้ร่วมมือกันของเราที่นี่อุปกรณ์เจ้าหน้าที่สิ่งของต่างๆเราพร้อมนะครับเราก็จะช่วยเต็มที่นะครับถ้ามีเครือข่ายอย่างนี้ผมคิดว่าเราจะได้ช่วยได้มากที่สำหรับจุดเด่นของเว็บไซต์ www.hatjaycityclimate.org จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข่าวสารการเฝ้าระวังและเตือนภัยประกอบด้วยภาคส่วนเช่นหน่วยงานราชการองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นภาควิชาการภาคธุรกิจเอกชนและประชาสังคมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยมีประชาชนเป็นเจ้าของโดยเฝ้าระวังระดับน้ำผ่านกล้อง CCTV ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอุตภาวดำเนินการโดยมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบช่วยเหลือขนาดเกิดภัยและหลังเกิดภัยซึ่งมีเมนูใช้งานประกอบด้วยรายงานข่าวสำคัญจากหน่วยงานการรวบรวมข้อมูลแจ้งเหตุน้ำท่วมจากเครือข่ายการขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุออกรายงานแยกประเภทให้เห็นข้อมูลในภาพรวมแต่ละพื้นที่อปท.หรือหน่วยงานรับผิดชอบตอนนี้ตื่นตัวมากเราเห็นทั้งข้อมูลต่างๆทั้งความรู้พวกสื่อสารเดี๋ยวนี้มันไปทั่วถึงกันหมดฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะฮะก็คิดว่าตรงๆเกือบ 80% มีอยู่แล้วแหละนะก็หวังว่ามันคงไม่นะมันก็ศูนย์ของเราเนี่ยศูนย์ภาคประชาชนแล้วก็มีศูนย์เสียงตึงศูนย์ศูนย์มออนะศูนย์บัญชรอะไรต่างๆมีเยอะแยะทั้งหมดช่วยกันนะเพื่อเราทำกระบวนการเป็นเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งมอบข่าวสารซึ่งกันและกันครับไม่เคยเด็กเป็นเรื่องที่ดีแต่เว็บไซต์นี้เราทำมาสิบกว่าปีแล้วเราเตรียมความพร้อมเพื่อให้เตือนภัยเตือนภัยโดยไม่ต้องเตือนภัยให้ภาคประชาชนได้เข้าใจถึงทั้งหมดว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นน้ำมันมาทางไหนอาจจะมาทางออกมาทางตกหรือมาทางใต้
นะเราก็ได้รู้ไว้แล้วกี่ชั่วโมงถึงเนี่ยในเว็บไซต์มันก็มีสครับเกตให้อยู่แล้วสามารถมองเห็นได้แล้วประเมินได้